ค่ะก่อนอื่นก็อยากจะแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายนะคะแล้วก็ตัวมินเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแล้วก็หลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยก็อยากจะออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเนาะตั้งหลายวันแล้วแต่ว่าทุกอย่างก็พร้อมในวันนี้นะคะวันนี้มินก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้กับพี่ๆทุกคนนะคะในการพูดในส่วนของมินค่ะก็ค่ะทำได้ค่ะค่ะในส่วนของมินก็คือมินอยากจะอธิบายว่าตัวมินเองอ่ะอยู่ที่บริษัท The Icon Group ในฐานะอะไรคะคือวันนี้มินเป็นใครในบริษัทคำตอบก็คือวันนี้มินเป็นทั้งพรีเซนเตอร์และเป็นทั้งเขาเรียกว่าผู้รับจ้างในฐานะผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรค่ะหรือถ้าเรียกภาษาแบบบ้านๆเข้าใจง่ายๆก็คือ PR ค่ะซึ่งวันนี้นี่คือบริบทที่มินได้รับจ้างมีตัวสัญญากฎหมายชัดเจนค่ะส่วนคนข้างในบริษัทเขาจะเรียกมินว่าบอสค่ะซึ่งเป็นคำที่เขาใช้เรียกมินกันเองแล้วก็ให้เกียรติมินค่ะค่ะค่ะในส่วนของมินก็จะเป็นการบริหารจัดการค่ะบริหารจัดการอันนี้คุณทนายให้อ่านสัญญาให้อ่านสัญญาให้ดูก็ได้ค่ะในสัญญาเนี่ยจะเป็นตำแหน่งผู้บริหารจัดการนะครับฝ่ายสื่อสารตลาดออนไลน์ก็คือสื่อสารองค์กรนะครับหลักๆคือเป็นอย่างนี้มันมีคำว่าผู้บริหารกับผู้บริหารจัดการซึ่งเรียกต่างกันเขาคุณมินเป็นผู้บริหารจัดการนะครับคือคำว่าผู้บริหารก็คือผู้ถือหุ้นผู้เป็นเจ้าของบริษัทไอคอนนะครับแต่ผู้บริหารจัดการก็คือ PR นั่นเองง่ายๆครับเป็น PR ครับของผู้บริหารจัดการเนี่ยอธิบายขอบเขตได้ไหมครับว่าขอบเขตมากน้อยแค่ไหนจะเป็นแบบมีอำนาจอะไรบ้างครับสำหรับของคุณมินเนี่ยนะครับสโคปงานก็คือเพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์โปรโมทสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอคอนครับรับเงินเดือนผ่านบริษัทใช่ไหมเดี๋ยวให้ครับเงินเดือนนะฮะตอบค่ะในส่วนของการทำงานด้าน PR มินจะเรียกสั้นๆว่า PR แล้วกันนะคะมินก็จะได้ค่าตัวเท่ากับค่าตัวพรีเซนเตอร์ปกติทั่วไปเลยค่ะใช่ซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีสัญญาชัดเจนซึ่งตรงนี้เราพร้อมจะเอาไปมอบให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะคือการเหมารวมระหว่าง PR กับ Presenter ใช่ค่ะแยกกันฮะไม่แยกค่ะเป็นการเหมารวมค่ะเหมารวมคือเหมารวมต้องเข้าบริษัททุกวันไหมไม่ค่ะมีการแนะนำ PR นี้แนะนำยังไงกับลูกค้าตัวงานอีเวนต์หรือใดๆคือหน้าที่ของมินเนี่ยก็คือ1 present product ก็คือเรียกว่า Presenter ถูกไหมคะ2การ PR ก็คือการที่มินจะต้องเข้าไปอยู่ในงานและ PR ผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามงานต่างๆที่บริษัทแจ้งมาค่ะนั่นคือสโคปงานของมินกี่ปีครับมินเพิ่งร่วมงานกับบริษัท The Icon เนี่ยได้ปีกว่าๆเองค่ะซึ่งบริษัท The Icon เนี่ยเปิดมาแล้ว6ปีมินเพิ่งเข้ามาในช่วงเมื่อปีต้นปีที่แล้วนี่เองอะค่ะใช่มินซินปีต่อปีค่ะอันนี้ก็คือสัญญามันร่างยาวมาปีกว่าจริงๆเพิ่งจะเลยมาปีกว่าๆเองค่ะตลอดการทำงานมั่นใจยังไงบ้างในการที่จะทำงานคือต้องบอกว่าณวันที่มินจะก้าวเข้ามาร่วมงานกับบริษัท The Icon เนี่ยมินได้รับข้อมูลเหมือนทุกๆคนที่ได้รับเลยค่ะก็คือบริษัทเนี่ยมีการมินเนี่ยตรวจสอบว่าบริษัทจดจะตั้งถูกต้องไหมผลิตภัณฑ์เป็นยังไงมินเอามาลองใช้จริงแล้วก็ไม่เคยโอเวอร์เคลมแล้วก็มีบริษัทมีรางวัลจากสคบซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐและไม่เพียงเท่านั้นนะคะมินไม่ใช่พรีเซนเตอร์คนแรกที่เข้ามาร่วมกับงานบริษัท The Icon ก่อนหน้านี้มีบิลบอร์ด The Icon มากมายแล้วก็มีพรีเซนเตอร์ดังๆหลายท่านเกือบ10ท่านนะคะที่เป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัท The Icon อยู่แล้วตัวมินเมื่อเห็นข้อมูลดังกล่าวค่ะมินก็ตรวจสอบตามที่บุคคลคนนึงจะสามารถตรวจสอบแล้วค่ะแต่ก็ยังโทษตัวเองนะคะว่าเราตรวจสอบไม่ดีพอทำให้เกิดความเสียหายกับประชาชนที่เรารักซึ่งมินก็พูดได้เลยว่ามินมีทุกวันนี้พอประชาชนวันนี้มินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ั้งแต่มินเข้ามาค่ะไม่เคยมีจุดไหนที่น่าสงสัยเลยค่ะคือภาพลักษณ์อ่ะมันดีเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยค่ะมินเองอ่ะก็เพิ่งได้ยินเรื่องเสียหายของบริษัทวันนี้วันแรกพร้อมกับทุกคนเลยค่ะเมื่อมินได้ยินอ่ะยอมรับว่าตกใจมากค่ะตกใจแล้วก็พยายามตั้งสติแล้วก็ตั้งรับที่ตกใจและเสียใจอ่ะเพราะว่ามีผู้เสียหายเกิดขึ้นแล้วมินสงสารเขามากค่ะมินอยากจะมินอยากจะยืนเคียงข้างประชาชนน่ะมินอยากจะเจอเขามินอยากจะรู้ว่าแบบเขาเป็นยังไงบ้างค่ะการลักษณะของการทำหน้าที่งานและการสื่อสารนะครับว่าลักษณะของการขายตรงเนี่ยขายยังไงมีการตอบมองหรือไม่มีวิธีการทำยังไงครับไอ้ส่วนเนี้ยอะไรนะคะอันเนี้ยแผนการจ่ายแผนการทำทีมแผนการขายอันเนี้ยไม่ใช่ขอบเขตหน้าที่ของมินเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะตัวมินเองอ่ะก็ไม่ได้ลงไปถึงการขายค่ะอย่างที่มินพูดว่าต่อให้มินจะพยายามตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้วแต่มันก็ยังรอบคอบไม่มากพอและไม่ครอบคลุมค่ะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่มินก็ยังโทษตัวเองอยู่ค่ะว่าอันเนี้ยมินพลาดจริงๆค่ะแล้วก็ต้องขอโทษการที่คุณมีเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยมีการหรือแม้ตรวจสอบมีเอกอะไรที่ทำให้เอกใจหรืออะไรยังไงมั้งไหมครับว่าเอ๊ะมันปกตินิดๆหน่อยๆซึ่งกรรมการเนี่ยใช่ค่ะมินไม่ได้เอะใจเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้บริษัทก็เปิดมาแล้ว6ปีมินเพิ่งเข้ามาแค่ปีครึ่งเองค่ะก่อนหน้านี้บริษัทไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแล้วได้รับลายเซ็นหรือการันตีจากบริษัทจากสคบซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐนะคะตัวมินเองในฐานะปุถุชนธรรมดามินจะมีโอกาสไปตรวจสอบเชิงลึกอะไรได้ขนาดนั้นนะคะตัวมินก็พยายามตรวจสอบมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตรวจสอบแม้กระทั่งภาษีนะคะว่าเขาจ่ายถูกต้องไหมเพราะมินก็กลัวคือเวลามินจะรับงานปกติมาตรฐานของมินเนี่ยมินอยู่วงการมา20กว่าปีนะคะมินไม่เคยมีการเสียหายในเรื่องของการรับงานพรีเซนเตอร์มาก่อนแม้แต่ตัวเดียวมินมีมาตรฐานการรับงานไม่เคยรับอะไรที่สุ่มเสี่ยงสีเทาหรือมีความเสี่ยงที่จะหมิ่นเหม่การทำให้ประชาชนเดือดร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วบ้านมินก็มีธุรกิจนะคะบ้านมินมีธุรกิจเกี่ยวกับห้างร้านวัสดุก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์แล้วเงินที่ได้จากบริษัทดีไอคอนเนี่ยก็เป็นเงินที่ได้เท่ากับค่าตัวพรีเซนเตอร์ทั่วไปเลยค่ะมินไม่ได้ได้เงินเป็นร้อยล้านอย่างที่เขาพูดวันนี้ตัวมินเองมีทางเลือกนะคะตัวมินเองไม่ได้ถูกบีบว่าจะต้องมาทำอะไรที่แบบสีเทาหรือทำอะไรที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเพื่อที่ตัวเองจะได้มีเงินไปเพื่ออะไรอะคะเพราะที่บ้านมินก็มีธุรกิจรองรับอยู่แล้วมีอสังหาอยู่แล้วค่ะค่ะค่ะเดิมทีเนี่ยผู้จัดการของมินนะคะก็คือพี่เอสเนี่ยได้รับการติดต่อจากบริษัท The Icon Group ค่ะให้มินมาเป็นพรีเซนเตอร์เซรั่มตัวหนึ่งในรอบแรกพี่เอสเข้าไปคุยกับบริษัทคนเดียวค่ะตามงานทั่วไปเลยที่จะติดต่อเรานะคะด่านแรกมินไม่เข้าไปอยู่แล้วครั้งที่สองเขาสนใจและอยากจะเจอตัวมินค่ะครั้งที่สองมินก็เข้าไปเจอตัวนั่นเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วเองค่ะนั่นเป็นครั้งแรกที่มินได้พบกับคุณพอวรัตคุณไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยค่ะแล้วหลังจากที่มินเจอคุณพอนะคะคุณพอก็ติดต่อมินว่าเอ้ยพี่อยากให้มินเป็นมากกว่าพรีเซนเตอร์เพราะว่านอกเหนือจากพรีเซนเตอร์ซึ่งพี่เชื่อว่ามินทำได้ดีเนี่ยพี่อยากให้มินมีส่วนในการเป็น PR ของถ้าสรุปง่ายๆก็คือการเป็น PR ของบริษัทค่ะซึ่งตรงเนี้ยตัวมินเองก็ไม่ได้รีบตัดสินใจแต่อย่างใดเพราะปกติมินจะรับงานพรีเซนเตอร์แล้วมินไม่เข้าใจการที่อยู่ดีจะต้องมาเป็นแบบPR ของบริษัทมินไม่เข้าใจตัวมินเองอ่ะเอากลับไปคิดทบทวนนะคะหลายเดือนเลยในระหว่างนั้นก็ลองทานโปรดักต์ไปด้วยถ้ามินจะไม่ผิดเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนค่ะซึ่งระหว่างนั้นพี่พอก็มีการโทรตามมินเรื่อยๆเนาะว่าแบบมินคิดว่ายังไงมินก็บอกมินไม่เข้าใจมินไม่เข้าใจว่าการเป็น PR คืออะไรคือช่วยอธิบายให้มินฟังหน่อยแล้วหลังจากนั้นน่ะผู้จัดการมินก็โทรมาประมาณ3เดือนค่ะผู้จัดการมินก็โทรมาว่าสรุปมินจะรับงานนี้มั้ยเพราะว่ามินพอมินไม่เข้าใจอ่ะมินก็ไม่รีบค่ะมินก็ไม่ได้รู้สึกว่ามินจะต้องรีบปิดงานนี้แต่อย่างใดมินก็รู้สึกว่าถ้าจะต้องมาเป็นพรีเซนเตอร์เยอะขนาดนี้ในหมวดสินค้าทั้งหมดนะนะคะในสโคปงานแบบเนี้ยมินไม่แน่ใจเลยพี่เอสว่ายังไงซึ่งสรุปเนี่ยสุดท้ายเราก็เลยใช้คำว่างั้นเราลองดูกับเขาสักปีแล้วกันเนาะนั่นเป็นที่มาค่ะที่มินได้เจอพี่พอครั้งแรกซึ่งหลังจากนั้นน่ะเราก็ตัดสินใจร่วมงาน
ในฐานะเหมือนผู้ถูกจ้างคนหนึ่งอะค่ะใช่ก็เป็นเหมือนพนักงานคนหนึ่งของบริษัทละกันเรียกว่าทั้งพรีเซนเตอร์และผู้รับจ้างค่ะเป็น PR ย้ำอีกครั้งนะคะว่าตัวมินเองไม่มีหุ้นส่วนไม่เคยลงทุนกับบริษัทดีไอคอนแต่อย่างใดค่ะมินเป็นแค่ลูกจ้างเท่านั้นค่ะค่าตัวมินได้ค่าตัวในส่วนเท่ากับพรีเซนเตอร์ค่ะเท่านั้นเลยเป็นค่าตัวพรีเซนเตอร์อันนี้มีในกฎหมายว่ายังไงคะเป็นค่าจ้างนะเป็นค่าจ้างในแต่ละเดือนนั่นแหละครับเพราะแต่ละบางเดือนก็มากบางเดือนก็น้อยขึ้นอยู่กับว่าเขาไปทำงานมากน้อยแค่ไหนครับไม่มีเงินโบนัสไม่มีเงินพิเศษแต่อย่างใดเลยค่ะคุณนายครับช่วยขยายความเพราะว่าบางเดือนก็มากบางเดือนก็น้อยในเมื่อเรารับเงินเดือนเขารายเดือนมันต้องมีไว้แต่ว่าเขาเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ก็ว่าบางเดือนมากบางเดือนน้อยมันอยู่ที่รายละเอียดของงานด้วยบางงานสมมติว่ามีอีเวนต์ย้อยต้องถ่ายคอนเทนต์เยอะต้องทำอะไรหลายๆอย่างสมมติว่าการถ่ายคอนเทนต์มันเหมือนกับเวลา1อีเวนต์ก็ได้ตังค์มากขึ้นครับ2อีเวนต์ก็ได้ตังค์ขึ้นมันก็เป็นรายละเอียดการทำงานในแต่ละอันที่เขาต้องจ่ายเรานะครับด้วยค่ะว่าจริงๆมันเป็นสถิติของที่มีนี้มันเป็นสถิติหรือว่ามันเป็นในส่วนของการที่เรามั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ของเขาพูดออกไปค่ะในส่วนของมินเนี่ยแน่นอนว่ามินได้รับการให้ข้อมูลจากบริษัทค่ะในมุมที่เป็นมุมดีหมดเลยณวันนั้นและณวันนั้นมินก็เชื่อจริงๆค่ะว่าบริษัทนี้และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะสามารถช่วยให้คนน่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้แต่พอและมินลองใช้ทั้งหมดค่ะมินลองใช้จริงทั้งหมดทั้งเซรั่มและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บริษัทมีและมินก็ผ่านการกินไม่ใช่แค่ตัวมินนะคะในครอบครัวมินก็รับประทานค่ะถ้ามันไม่ดีจริงหรือว่ามินรู้สึกว่ามันมีผลกระทบมินก็ไม่ให้พ่อแม่มินทานแน่นอนค่ะแต่อันเนี้ยมินก็ยังให้ไปด้วยใจที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีถึงให้ไปณวันนั้นเราเชื่อว่ามันดีจริงจนกระทั่งวันนี้ค่ะเราได้ยินเรื่องนี้เราตกใจมากค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข้อมูลหรือสคริปต์ที่เขาให้มาแต่สุดท้ายอ่ะเราพูดด้วยความจริงใจนะคะแล้วในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันถูกต้องมินจำไม่หมดหรอกค่ะสคริปต์ที่เขาเขียนให้มาเพราะมินเป็นคนแบบจำสคริปต์ไม่ค่อยเก่งก็คือพูดไปในสิ่งที่เราเข้าใจและจริงใจและรู้สึกค่ะมินพูดความจริงกับทุกคนจริงๆนะวันนั้นถ้าในเรื่องโปรดักต์บางตัวนะครับน้องมินเขาใช้เขาพูดได้นะแต่ถามว่าถ้าในเรื่องคำว่าในสคริปต์แบบบางอย่างมันก็ต้องพูดถึงบริษัทในมุมที่เราไม่รู้แต่เขาให้บอกว่ามุมดีเช่นบริษัทเรารักคนเราก็มันก็ดูรักคนนะอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าถ้าเรื่องโปรดักต์เนี่ยน้องมินได้ใช้จริงแล้วก็ไม่ได้เกิดอันตรายกับเขาก็เลยต้องพูดในมุมแบบนั้นถ้าเกิดอันตรายเราจะไม่พูดนะครับอะไรเงี้ยมันเนาะมันไม่เยอะค่ะมันไม่เยอะมันไม่ใช่แบบร้อยล้านอย่างที่ใครเขาพูดกันไม่ถึงไม่ใช่แบบเยอะๆเป็นสิบหลายสิบล้านเงี้ยไม่ใช่เลยค่ะเป็นเท่ากับค่าตัวพรีเซนเตอร์ปกติทั่วไปเลยค่ะค่ะอย่างที่ตอบไปเมื่อกี้ค่ะว่ามินควบ2ตำแหน่งเนาะตามสัญญาที่มีอยู่ณนะวันนี้เลยก็คือ1ให้ทนายพูดอันดับแรกก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ในแน่นอนและเป็นผู้ในการฝ่ายสื่อสารองค์กรเนี่ยคือในตำแหน่งของเขาเนี่ยเขาต้องสื่อสารองค์กรคือต้องโปรโมทอะไรต่างๆทั้งสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้วยอันนี้ก็คือที่ว่ามากกว่าพรีเซนเตอร์ไงครับครับมันไม่แบ่งเลยค่ะเอาเป็นว่าเงินที่ได้รับการันตีโดยกฎหมายได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องยื่นทุกอย่างให้พนักงานสอบสวนว่าได้เท่าค่าตัวพรีเซนเตอร์ที่เราได้รับไม่ได้เป็นหลายร้อยล้านหรือหลายสิบล้านแต่เนื่องจากนะเวลานั้นเราก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ดีเหมือนกับมันขายออนไลน์มันช่วยคนเพราะเราไม่ได้ยินข้อมูลเลยว่าเฮ้ยมันมีคนมีปัญหาจนมาวันนี้น้องเพิ่งได้ยินข้อมูลเนี่ยนะเราการันตีโดยกฎหมายได้เลยว่าเรารับค่าตัวเท่าเลทเท่าพรีเซนเตอร์เลยนะครับอ่าเดี๋ยวฮะคุณทนายนึงละเอียดมั้ยครับช่วยอ่านสัญญาหน่อยว่าสัญญามีข้อตกลงไว้ว่าอย่างไรถ้าเกิดบริษัทใด
เราอ่านได้ครับบางข้อจะบางข้อต้องการสอบสวนเพราะว่าในสัญญาเป็นผู้รับตั้งจริงให้ท่านนายพูดนะครับสัญญานะครับหนึ่งก็คือทำสัญญาในฐานะบริษัทและส่วนตัวของเขานะครับสโคปงานก็คือนะเพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์โปรโมตสินค้าและผลิตภัณฑ์ของผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างก็คือ The Icon ครับแค่นี้แหละครับนะแค่นี้แหละครับมันก็ครอบคลุมไปทั้งหมดเลยครับหน้าที่ของเขาก็คือครับรายย่อยอันนี้รายโหเยอะมากครับเพราะว่าหน้าที่อย่างคำว่าประชาสัมพันธ์เนี่ยคืออะไรบ้างเนี่ยมันก็ต้องเป็นรูปแบบที่เห็นกันนะครับรูปแบบที่เห็นกันนะครับนำส่งสู่กระบวนการยุติธรรมนะหลักฐานเหล่านี้เราจะนำรวบรวมให้กับพนักงานสอบสวนในเร็ววันนี้ครับเราไปให้ทั้งหมดเลยเราไม่ต้องรอให้พนักงานสอบสวนเรียกด้วยนะครับมันเป็นรายละเอียดครับเป็นรายละเอียดครับเท่าที่มินได้รับเชิญให้ไปที่มินได้รับแจ้งนะคะบริษัทเนี่ยเห็นว่ามินเนี่ยเป็นคนที่สามารถเล่น TikTok ได้ดีบริษัทก็เชิญมินไปสอนในเรื่องของ TikTok ค่ะซึ่ง TikTok อ่ะก็มีแค่นั้นมินไม่ได้บอกว่าเอา TikTok ไปทำอะไรมินบอกว่าวันนี้มินได้รับเชิญมาได้รับเกียรติให้มาสอนในเรื่องแบ่งปันในเรื่องของ TikTok มินก็แชร์ตรงนั้นนะคะก็คือมินจะพยายามกลั่นกรองว่าเออมินเล่น TikTok ยังไงเพราะว่าเรามีพ่อแม่พี่น้องที่เขาค่อนข้างจะมีอายุแล้วเขาไม่เข้าใจโลกออนไลน์เลยแล้วไม่เล่น TikTok ไม่เป็นเลยบางคนไม่มีแอคเคาท์เราก็แชร์แค่นั้นเลยค่ะแค่นั้นเลยแค่ในส่วนของว่า TikTok เล่นยังไงค่ะการเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็การทำหน้าที่ PR เนี่ยเราได้รับส่วนแบ่งที่ข้อตกลงในสัญญาเพราะว่าได้รับส่วนแบ่งการตลาดเท่าไหร่ในฐานะที่เราทำหน้าที่ PR อย่างที่บอกว่าโดยองค์รวมแล้วเนี่ยทางคุณมินโดยองค์รวมแล้วได้เท่าค่าตัวพรีเซนเตอร์ครับได้โดยองค์รวมคือปัจจุบันเนี่ยค่าตัวมันออกมาแล้วในปีครึ่งนะครับเราก็เซ็นเท่าได้เท่าค่าตัวพรีเซนเตอร์คือ1อ่ะถ้าพูดเป็นตัวเลขไม่ได้เป็น100ล้านครับไม่ได้เป็นหลาย10ล้านค่าพรีเซนเตอร์ก็อยู่หลายคนก็คงเลทระดับนึงนะครับไม่มีคอมมิชชั่นครับไม่มีคอมมิชชั่นคือแต่ละเดือนเนี่ยการทำงานของคุณมินจะมีมันไม่เท่ากันหรอครับการออกงานเนี่ยงั้นรายได้ก็จะอยู่ตามว่าคุณออกงานมากก็ได้มากบางเดือนวันไหนเดือนไหนออกงานน้อยก็ได้น้อยแต่ว่า1เดือนของเขาก็ต้องมีเข้าบริษัทอย่างน้อย1วันตามข้อตกลงในสัญญาแค่นั้นเองครับครับไม่มีคอมมิชชั่นแน่นอนครับเขารวมกันมาครั้งเดียวครับใช่ครับใช่ครับสมมุติว่าเดือนนึงมีการทำงาน4ครั้งรวมมาทีเดียวครับใช่ครับลักษณะแบบนั้นก็รวมมาทีเดียวถูกต้องครับถูกต้องครับการันตีขั้นต่ำอยู่แล้วถูกป่ะคำถามคือเอาขออีกครั้งนึงได้ไหมฮะคือจริงๆแล้วว่าเวลาค่าตัวพรีเซนเตอร์เนี่ยเราจะรู้ว่าโดยงานที่เขาให้มาเนี่ยมันได้เท่าค่าตัวพรีเซนเตอร์อยู่แล้วมันมีการแบบเหมือนกับคอมควิกแบบเรามั่นใจว่าโดยสโคปงานของเขาที่มอบให้เราในต่อปีครับเดี๋ยวขั้นต่ำที่มีในงานมันยังไงก็เกินเท่ากับค่าตัวพรีเซนเตอร์อยู่แล้วแต่ถ้ามีมากขึ้นเราก็ได้เงินมากขึ้นถูกไหมครับสมมติเราออก10อีเวนต์ได้1ล้านสมมติใช่ไหมครับถ้ามันรู้แล้วค่าตัวสมมุติค่าตัวพรีเซนเตอร์1ล้านก่อนแต่ก็ใช้13อีเวนต์กลายเป็นล้าน3เราก็ได้มากขึ้นอยู่แล้วฉะนั้นโดยสโคปงานที่มันกำหนดมาต่อปีเนี่ยแผนการประชุมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้เท่าไม่แบบเท่าเลทพรีเซนเตอร์อยู่แล้วไงครับแต่ถ้าเกิดมันได้ทำงานมากขึ้นมันก็จะได้เยอะมากขึ้นถูกไหมครับอะไรเงี้ยไม่ก็ให้เป็นไม่ได้เงินเดือนครับเป็นรายเดือนสรุปมารวมๆกันเดี๋ยวว่าคืออย่างนี้ครับขออนุญาตนะครับคือคุณมินไม่ใช่ลูกจ้างครับ
ป็นผู้รับจ้างครับนะฮะต้องเข้าใจศัพท์นิดนึงเป็นผู้รับจ้างทำงานแต่ละเขาเรียกว่ามันไม่ใช่งานที่ต้องได้เงินเดือนประจำนะฮะของเขาก็คือพรีเซนเตอร์กับสื่อสารองค์กรให้เขาแค่นั้นเองนะครับใช่ถูกต้องเลยครับไม่ใช่แน่นอนครับเพราะในสัญญาระบุชัดเจนว่าสัญญาว่าจ้างให้เนี่ยนะมันมีว่าจ้างอย่างเดียวเลยครับไม่ใช่สัญญาจ้างงานนะครับอันนี้เขาไม่อยู่ในข่ายของกฎหมายประกันสังคมอะไรทั้งสิ้นไม่มีครับอ่านให้ฟังได้เลยครับสัญญาจ้างให้บริการจัดการและเป็นผู้บริหารจัดการฝ่ายสื่อสารตลาดออนไลน์ความหมายก็คือสื่อสารองค์กรนั่นแหละครับมีบัตรพนักงานไหมครับไม่มีแน่นอนครับเพราะไม่ใช่เป็นพนักงานครับเริ่มอะไรนะครับสัญญาเริ่มเมื่อวันที่1มีนาคม2566ครับลงนามก็ทางฝ่ายของคุณมินนะและก็ฝ่ายของผู้ว่าจ้างก็แค่นั้นแหละครับสองชื่อครับสองชื่ออ๋อแล้วมีเดี๋ยวนะของนี่ลายมือใครคุณอ้ออ้อคือใครไม่รู้จักอ๋อคุณพ่อของครับเพราะว่าเนื่องจากบริษัทของเขาเนี่ยมีกรรมการ2คนรับจ้างในนามบริษัทแล้วทำไมไม่ให้คุณเอสช่วยลงนามด้วยคุณเอสไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทพยานเขาจะมีสำเร็จรูปขอแจ้งนิดนึงครับครับผมคือเนื่องจากมินรับในนามบริษัทส่วนใหญ่ทุกงานเนี่ยมินก็จะต้องมีกรรมการเพราะว่ารับในนามบริษัทไม่ได้รับในนามบุคคลเอสเลยไม่ต้องเป็นพยานแล้วก็เขาใช้กรรมการเซ็นเอสไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทของคุณมินก็เป็นผู้จัดการนะครับอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ต้องลงนามเพราะว่ารับในนามบริษัทนะครับใช่ครับแล้วบริษัทครับบริษัทของมินชื่ออะไรนะบริษัทบริษัทของมินชื่อ NM Media จำกัดค่ะเงินก็เป็นภาคบริษัทใช่ไหมครับค่ะสัญญา1มีนา1ปีก็คือ1มีนาปีถัดไปคือปี67นะแต่ว่าในข้อตกลงสัญญาถ้าไม่มีการบอกเลิกกันก็เท่ากับทำต่อไปอีก1ปีครับตอนนี้ก็คือทำต่อมาเหลือเรื่องสัญญาเดี๋ยวคุณมินจะอธิบายว่าวันนี้เรื่องสัญญาจะทำอย่างไรนะครับเมื่อเกิดปัญหาแล้วเชิญครับค่ะวันนี้เมื่อเกิดเหตุขึ้นนะคะมินก็ เสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็อยากจะแสดงความจริงใจกับผู้เสียหายค่ะโดยการยุติสัญญากับบริษัทดีไอคอนที่มีต่อกันทั้งหมดเลยนะวันนี้แม้จะยังไม่มีการตรวจสอบว่าถูกหรือผิดนะคะแต่มินก็แน่นอนว่ามินต้องเลือกข้างประชาชนที่มินมีวันนี้ได้ก็ยังไงต่อให้ยังไม่ตรวจสอบมินก็ยังต้องเลือกความยุติธรรมและความถูกต้องค่ะและมินก็ไม่หนีไปไหนหลังจากนี้มินก็จะรวบรวมพยานและหลักฐานค่ะในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะมินก็จะเอาเอกสารเนี้ยทั้งหมดเนี้ยหรือทุกอย่างที่มินหารวบรวมได้เนี่ยในการเข้าไปสู่พนักงานสอบสวนค่ะและทุกองค์กรตอนแรกเริ่มมีการสืบสวนสอบสวนของตำรวจแล้วเนี่ยค่ะมีการเริ่มเข้าค้นบริษัทดังกล่าวเนี่ยค่ะดังนั้นถึงแม้วันนี้เรายุติแล้วที่ผ่านมาสมมุติเส้นเงินหรืออะไรไปโยงเราแล้วเราถูกฟีดเงินยินดีให้ความร่วมมือเลยค่ะเพราะมินพร้อมที่จะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วค่ะคือวันนี้อยากให้รีบตรวจสอบด้วยซ้ำค่ะเพราะตัวมินเองพอได้ยินเรื่องก็อยากรู้ความจริงทั้งหมดเหมือนกันเหมือนกับทุกๆคนค่ะคือตั้งแต่เกิดเรื่องมินไม่นิ่งนอนใจนะคะตั้งแต่เกิดเรื่องมินก็ได้มีการคุยกับคุณพอว่าคุณพอจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรก่อนที่มันจะบานปลายไปมากกว่านี้มินติดต่อไปเป็นเวลาทั้งหมด 3-4 วันค่ะวันแรกก็ยังไม่ออกมาทำอะไรวันที่2ก็ยังไม่ออกวันที่3ก็ยังไม่ออกค่ะก็ในเมื่อบริษัทเลือกที่จะเงียบนะคะแล้วทุกอย่างก็ถาโถมมาที่มินเนาะตอนนี้มินเองก็ต้องเลือกที่จะออกมาแถลงข่าวค่ะแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะว่าไม่รู้ว่าบริษัทเตรียมการอะไรไว้นะคะแต่ว่าเห็นที่เขาโพสต์เมสเซจมาเนี่ยก็คงเป็นตามนั้นในส่วนของเขานะคะตอนนี้มินพูดได้ในส่วนของมินค่ะค่ะ
ตำแหน่งที่มินได้รับเนี่ยคือถ้ามินอ่านอีกทีนะคะคือผู้บริหารจัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดออนไลน์ซึ่งในนั้นมันเขียนว่า CCO ถูกไหมคะถ้าแปลภาษาอังกฤษก็ Chief อะไรนะ Communication Officer ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้มินไม่รู้ท่านอื่นนะคะแต่ตัวมินเองเนี่ยตามตำแหน่งและสัญญาตรงกันก็คือแปลเป็นภาษาอังกฤษและไทยตรงตัว CCO ค่ะใช่ทราบค่ะเพราะว่าเขาก็ขอมินมาว่าเขาจะขึ้นตำแหน่งนี้นะเพื่อเป็นการให้เกียรติใช่เหมือนกับว่าในองค์กรน่ะเขาก็จะเรียกพวกมินว่าบอสเพื่อเป็นการให้เกียรติเหมือนกันค่ะต่อให้ตำแหน่งมินจะคืออะไรก็ตามแต่ว่าวันนี้เราเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเขาก็เรียกมินกันแบบนั้นนั่นคือคำระบุคือคำว่าบอสเนี่ยเป็นชื่อตำแหน่งที่เขาใช้ให้เกียรติเรียกเราแต่มันไม่ได้แปลว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้ค่ะมันเป็นคำที่เขาใช้เรียกเรากันเองแล้วพอเรียกไปนานๆเนี่ยมันเราก็ถูกเรียกแบบนั้นนะคะตั้งแต่ที่มินอยู่บริษัทมานะคะมินเองก็มีโซเชียลเนาะทั้งสื่อ Instagram TikTok มินไม่เคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้เลยค่ะก่อนหน้านี้บริษัทก็มีอย่างที่มินแจ้งเนาะว่ามีการจัดตั้งบริษัทถูกต้องมีพรีเซนเตอร์ก่อนหน้ามินมาหลายคนเปิดมา6ปีแล้วมินเพิ่งเข้ามาได้ปีกว่าเองแล้วก็มีรางวัลจากสคบคือมินตรวจสอบทุกอย่างเป็นอย่างดีแล้วแล้วก็ตั้งแต่ร่วมงานมาปีกว่าค่ะไม่เคยมีเรื่องราวว่ามีคนเอาของไปแล้วขายไม่ออกแล้วเกิดความเสียหายขึ้นถ้ามินได้ยินแม้แต่คนเดียวนะคะถ้ามินได้ยินแม้แต่คนเดียวอ่ะมินจะไม่มีวันร่วมงานกับบริษัท The Icon Group ตั้งแต่แรกค่ะเพราะว่าวันนี้มินทำงานอยู่วงการมาเกือบ20ปีอ่ะมินมีมาตรฐานการรับงานของตัวเองและมินก็เชื่อว่ามินตั้งใจที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับประชาชนที่เอ็นดูมินและรักมินและฐานแฟนคลับของมินในวันนี้ค่ะพี่ลองคิดดูนะคะวันนี้มินมีธุรกิจที่บ้านเปิดมา30กว่าปีด้วยความสุจริตชนมีธุรกิจอสังหาตัวเองเป็นถึงศิลปินดาราระดับประเทศมีแฟนคลับมากมายตอนนี้ละครก็ยังออนแอร์อยู่มินจะเอาชื่อเสียงตัวเองอะมาแลกกับเงินเท่านี้ไหมคะถ้าลองคิดกันดีๆคือมินมีทางเลือกนะคะคือถ้ามินรู้มาก่อนอะมินจะทำไหมอ่ะถ้าลองเป็นคุณลองมาอยู่ในจุดที่มินยืนแต่วันนี้มินโทษตัวเองนะคะที่วันนี้ตัวมินต่อให้จะตรวจสอบมาอย่างรอบคอบที่สุดแล้วในฐานะปุถุชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แต่วันนี้มินก็ยังรู้สึกผิดกับผู้เสียหายมากว่าในฐานะดาราที่มีผลในการตัดสินใจของประชาชนทุกคนน่ะมินยังตรวจสอบได้ไม่ดีพอและทำให้เกิดความเสียหายนั่นเป็นเหตุผลที่วันนี้มินจึงขอยุติสัญญากับบริษัท The Icon ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับประชาชนไปในวงกว้างกว่านี้ค่ะคือในสัญญาเนี่ยระบุชัดว่าถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาจะมีค่าปรับ 500,000 บาทคราวนี้เท่าที่ดูตรงนี้ตอนนี้นะครับก็คือว่าทางบริษัทThe Icon เนี่ยในการบริหารจัดการเนี่ยมันยังไม่เป็นที่ทำให้เกิดความผลกระทบกับอาชีพของเราของคุณมินเราขาดธรรมาภิบาลเราจึงขอยกเลิกสัญญาซึ่งจะทำขั้นตอนต่อไปก็คือแจ้งเป็นหนังสือตามขั้นตอนของที่ระบุไว้ในสัญญาครับยังครับก็คือว่าบริษัทนี้การบริหารจัดการหรือว่าการเขาเรียกว่าธรรมาภิบาลเนี่ยเกิดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกระทบต่อชื่อเสียงเราจึงขอเลิกสัญญาครับสัญญาทำเมื่อวันที่1มีนาปี66ครับ1มีนาตอนนี้มันตุลาแล้วเนี่ยมันปีต่อปีแสดงว่าช่วงระหว่างพ้น1มีนาคม67เนี่ยช่วงนี้ไม่มีสัญญาเลยนะฮะไม่ได้บอกเลิกสัญญาสัญญาจึงมีผลต่อเนื่องไปอีก1ปีตามข้อกำหนดครับในสัญญานี้ใช่ครับระบุไว้ชัดเจนครับออกมาแค่ในฐานะ PR ที่เป็นคอนเทนต์ที่คุณมีภาพเองเป็นทาง
อีกทีได้ไหมคะยาวมากขอคำถามอีกทีได้ไหมคะไอตัวของคอนเทนต์ที่ทางบริษัทตัดอะค่ะบริษัทส่วนใหญ่ก็จะตัดเอาคลิปเดิมๆอะมาวนอยู่แล้วจากเวทีที่มินพูดบ้างนะคะหรือบางอันที่อยากให้เราเข้าไปช่วยโปรโมททั้งสินค้าและองค์กรเนี่ยเขาก็จะมีคอนเทนต์แจ้งมินมาว่าเอออันเนี้ยมินช่วยถ่ายโปรโมทองค์กรให้หน่อยนะที่มินได้เขามีสคริปต์ให้ค่ะช่วงค่ะไออย่างวันเกิดเนี่ยมินไปเองค่ะด้วยความเคารพเนาะตอนนั้นมินก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่พอเป็นพิษเป็นภัยหรือไปทำร้ายใครถ้าวันนี้มินรู้ว่าคุณพอสร้างความเสียหายให้กับประชาชนเนี่ยตัวมินเองก็ไม่เข้าไปแน่นอนค่ะแล้วรวมถึงไม่มีการร่วมงานตั้งแต่แรกแน่นอนค่ะอันนั้นเป็นการที่เหมือนกับมินให้เกียรติผู้ร่วมงานกับมินมั้งคะเพราะถ้าวันนี้เราร่วมงานกันแล้ววันเกิดเราไม่สนใจกันน่ะมันก็จะน่าเกลียดอยู่นะคะคือวันนี้บางครั้งคุณเควินเขาก็ไปกับมินด้วยนะคะมันคงเลือกสถานการณ์ไม่ได้บางวันมินก็มาขับรถให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลามินจะไปไหนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคุณเควินก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ค่ะไม่มีเลยค่ะมินไม่ทราบรายละเอียดตรงนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าตรงนั้นน่ะมินได้รับแจ้งมาว่าให้ไปทำคลิปร่วมกับคุณหมอเอกใช่ไหมค่ะได้ไปทำคลิปร่วมกันซึ่งในคลิปก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรรุนแรงเป็นออกแนวตลกด้วยซ้ำค่ะก็ในสัญญามันไม่ได้มีกำหนดอะไรเลยนะคะก็คือตามที่บริษัทอยากจะจ้างให้เราทำกี่อันก็แล้วแต่อันลิมิตเลยค่ะใช่ก็คือแบบแล้วแต่ตกลงกันมินว่างมินก็ไปมินไม่ว่างถ่ายละครมินก็ไม่ไปค่ะค่ะมินไม่ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าหลังจากที่มินไปออกรายการต่างๆเนาะมันมีตัวเลขที่บริษัทนับถอยหลังให้ดูเลยนะคะว่าตอนนี้ยอดขายของตัวที่มินเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยไปกี่ชิ้นแล้วแล้วก็นับถอยหลังว่าจะแตะกี่ล้านเมื่อไหร่แล้ววันนั้นอ่ะขนาดก่อนหน้านี้ที่ไปออกรายการอ่ะเมื่อยอดยังไม่ถึง1ล้านอ่ะทางทีมงานที่ดูแลมินจากบริษัทที่ป้อนข้อมูลมินนะคะยังแจ้งเลยว่ายังพูดล้านไม่ได้นะเพราะว่ายอดขายยังไม่ถึงล้านตัวมินเองก็รู้สึกว่าอ๋อเราก็ดีใจไปด้วยที่ยอดขายได้เยอะแต่ว่าถ้ายังพูดไม่ได้ก็ไม่พูดค่ะแล้วพอวันที่อยู่ในงานอ่ะทางทีมงานก็แจ้งมินว่ายอดขายแตกแล้วนะล้านขวดค่ะใช่ค่ะทีมงานจะต้องมีบรีฟว่าวันนี้มินจะต้องทำอะไรใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะคะแต่มินก็รู้สึกว่าตัวมินอะใช้แล้วมินรู้สึกว่ามันดีแล้วมินก็รู้สึกว่าถ้าคนอื่นใช้อะมันก็ดีในเมื่อเราใช้แล้วเราดีเราก็อยากจะแนะนำคนอื่นแต่พอมันเกิดเหตุแบบเนี้ยเราก็รู้สึกตกใจเหมือนกันค่ะณวันนั้นเราเชื่อจริงๆว่าสินค้าดีแล้วขายดีเพราะไปทางไหนก็มีแต่คนพูดดีแต่พอวันนี้เป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไปต่อค่ะสร้างแรงใจให้มาร่วมงานมาซื้อสินค้าต่างๆเนี้ยวันเนี้ย
มินย้อนดูกับคลิปแล้วมินก็รู้สึกเสียใจค่ะที่มันทำให้เกิดความเข้าใจผิดเนาะแล้วก็มีผู้เสียหายเกิดขึ้นอันนี้มินเสียใจแล้วก็โทษตัวเองค่ะคือมินรู้สึกว่าต่อให้จะตรวจสอบรอบคอบแค่ไหนแล้วอ่ะแต่มินก็ยังไม่รอบคอบมากพอไปถึงการขายหรือว่าการทำงานในเชิงลึกมากกว่านี้เมื่อวันนี้เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เรารับเงินค่าพรีเซนเตอร์หรือค่า PR มาทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยคืนบริษัทหรือเอาเงินไปช่วยเหลือเหยื่อหรือขอโทษนะผู้เสียหายอะไรบ้างไหมครับที่รับจากบริษัทอันนี้มินอยากให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก่อนได้ไหมคะเพราะว่ากฎหมายมันยังต้องตรวจสอบที่มาของเงินอะไรไปตามขั้นตอนเนาะคือคุณมินรับจ้างนะทำงานเขาก็ต้องมีรายได้จากค่าจ้างซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทางบริษัท The Icon กระทำผิดกฎหมายแล้วระบุว่าเป็นการช่อโกงประชาชนแล้วเงินมันมาถึงคุณมินอันนี้คุณมินโอเคแล้วที่จะให้จัดการตามกฎหมายพร้อมที่จะนำพยานหลักฐานไปให้พนักงานสอบสวนวัน2วันนี่นะครับกำลังรวบรวมให้ครบถ้วนนะเร็วๆนี้นี่เองนะเดี๋ยวจะไปให้พนักงานสอบสวนครับตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าถ้าคุณมินเขาเสียหายแค่ไหนจากเรื่องของการเป็นผู้รับจ้างบริษัทนี้เนี่ยอาจจะต้องดำเนินการทางกฎหมายที่กำลังอยู่ระหว่างการประชุมกันอยู่ครับติดต่อได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีการออกมาแถลงข่าวแต่อย่างใดจึงทำให้เรื่องมาถึงตัวมินเองเต็มๆเลยค่ะคือวันนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วถ้ามินรู้อ่ะมินก็ไม่รับงานนี้หรอกค่ะแต่วันนี้ตัวมินเองก็ได้รับความเดือดร้อนเต็มๆเนาะทั้งในส่วนของชื่อเสียงแล้วก็งานที่ทำแล้วก็ตอนนี้มีละครออกด้วยนะคะแล้วก็ชื่อเสียงธุรกิจที่บ้านมินที่เปิดมา30กว่าปีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หมู่บ้านจัดสรรคือมินได้รับผลกระทบรุนแรงมากตอนนี้แล้วก็มันนับวัดไม่ได้เลยค่ะว่ามันเสียหายเท่าไหร่คือมินสนทนากับเขาว่าเห็นคลิปหรือยังเห็นแล้วจะจัดการอย่างไรเพราะว่าตอนนี้มินเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยแล้วพี่จะจัดการยังไงวันแรกก็มีการแจ้งมินค่ะว่าจะมีการทำคลิปวิดีโอออกมาและตอบสื่อให้เร็วที่สุดณวันนั้นอะเรื่องมันยังไม่ได้มาถึงไม่มีชื่อมินด้วยซ้ำตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นมินก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามีรูปตัวเองค่ะแล้ววันที่สองมินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็แจ้งมินว่าจะมีการไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดเพื่อโต้ตอบคำถามแล้ววันที่สามมินก็ติดต่อแล้วก็บอกว่าจะมีการแถลงข่าวค่ะมินรออยู่ทั้งหมด 3-4 วันนะคะบริษัทก็ไม่ได้มีการออกมาแถลงข่าวหรือให้ความชัดเจนกับประชาชนแต่อย่างใดเนาะเพราะฉะนั้นตัวมินเองก็ต้องออกมาเองแล้วค่ะเพื่อทั้งที่เรื่องเป็นเรื่องโดยตรงของบริษัทเนาะแต่วันนี้มินก็ต้องออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองค่ะแล้วก็อยากจะขอโทษประชาชนจริงๆค่ะที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เสียหายแบบนี้มินก็เสียใจเขาก็พูดสั้นๆแค่ว่ามินออกไปตอบได้เลยรู้สึกยังไงตรงนี้ถ้าที่เราให้ใจเขาแต่เขาตอบสั้นมากว่ามินออกไปตอบได้เลยเขาก็คงมีเหตุผลของเขาอะนะคะแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างมันช้าไปหมดเนาะจนทำให้เกิดความเสียหายแบบประเมินค่าไม่ได้วันนี้มินก็เลยอยากจะออกมาพูดด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ขอยุติสัญญากับบริษัทไม่ว่าจะมีการตรวจสอบว่าถูกหรือผิดณวันนี้แต่วันนี้มินเห็นแล้วว่าบริษัทไม่ได้ออกมาปกป้องเราเลยค่ะแล้วณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยเมื่อเรารู้ถึงขนาดนี้อยากจะบอกอะไรกับบอสของคุณบ้างที่ทำให้เราต้องร้องไห้ขนาดนี้มินคงไม่โทษใครนะคะคือมินก็สิ่งเดียวที่วันนี้มินเสียใจคือมินเสียใจที่ประชาชนเดือดร้อนมินโทษตัวเองว่า
ทำไมปล่อยให้มีผู้เสียหายขนาดนี้ถึงแม้มินจะรอบคอบแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นค่ะมินก็อยากจะขอโทษประชาชนด้วยความจริงใจเลยว่ามินรู้สึกเสียใจจริงๆค่ะแล้วมินก็จะยืนเคียงข้างประชาชนนะหมายถึงว่าหลังจากเนี้ยมินไม่หนีไปไหนวันเนี้ยมินอยากที่จะยืนเคียงข้างเขาแล้วก็ช่วยทุกสิ่งที่มินสามารถช่วยได้ค่ะทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พนักงานรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในการที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุดค่ะมินก็ไม่มีอะไรจะพูดค่ะมินกังวลไปถึงสถานการณ์ที่คาดคิดไม่ถึงนะครับหรือว่าจินตนาการไปไกลว่าสุดจบเรื่องนี้มันอาจจะจบแล้วกระทบกับมินยังไงเรื่องอะไรบ้างเรื่องงานที่เป็นบทการเสียหมดที่เงินทองคดีความเป็นจินตนาการใช่จุดนั้นไม่ก็เอาเลวร้ายที่สุดสำหรับมินตอนนี้คือไม่ว่าเรื่องจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้มินก็ไม่ได้จะหนีหรือไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเพราะมินต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของตัวเองในทุกๆขั้นตอนค่ะมินยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุดวันนี้มินต้องการรวบรวมพยานหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานทุกภาคส่วนที่ต้องการไม่ต้องมาเรียกอะไรทั้งนั้นมินจะเดินเข้าไปเองค่ะค่ะก็แน่นอนว่าต้องมีค่ะเพราะว่าความเสียหายของมินวันนี้มินเป็นถึงนางเอกระดับประเทศนะคะมินมีงานยังมีงานอยู่เยอะมากตอนนี้ละครก็ออนแอร์อยู่เนาะแล้วก็จริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่งานเยอะเลยแหละแล้วเราก็มีงานว่าจ้างพรีเซนต์สินค้าต่างๆเนาะในทั้งในออนไลน์แล้วก็ในงานพรีเซนเตอร์อื่นๆค่ะมินไม่ได้มีพรีเซนเตอร์แค่ตัวนี้ตัวเดียวแต่ยังมีตัวอื่นๆที่เขาก็เดินไปกับมินเหมือนกันวันนี้มินต้องออกมาแสดงจุดยืนและความรับผิดชอบต่อทุกๆภาคส่วนค่ะยังไม่มีตัวไหนที่ระงับค่ะเพราะว่าทุกคนก็ยังไม่ได้ตัดสินมินลูกค้ามินหลายคนก็รอฟังความจริงจากปากมินเหมือนกันค่ะโทษนะคะอยากพูดอะไรกับคนเหล่านั้นบ้างคะในวันนี้คือวันนี้มินอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะว่าวันนี้ตัวมินเองอะไม่ทราบข้อมูลจริงๆวันนี้ถ้ามินทราบว่ามีคนเดือดร้อนแม้แต่คนเดียวที่เป็นประชาชนเนี่ยแล้วกับบริษัทนี้มินจะไม่มีวันได้ร่วมงานกับบริษัทนี้ตั้งแต่แรกแน่นอนค่ะแล้วค่ะมินไม่เคยได้ยินข่าวนี้มาก่อนเลยค่ะแล้วก็อยากให้มีการตรวจสอบด้วยเพราะตัวมินเองก็รู้สึกไม่สบายใจถ้ามันมีเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นจริงตามที่กล่าวอ้างนะคะมินก็จะรู้สึกแย่มากๆเลยค่ะมินได้คุยกับพี่แซมกับการกับสถาบันบ้างไหมคะว่าได้คุยบ้างไหมได้มีการคุยกับทั้งพี่แซมและพี่กันตั้งแต่วันแรกเลยค่ะว่าเห็นข่าวหรือยังทุกท่านก็ต่างคนต่างพี่แซมก็ทำงานถ่ายละครอยู่บ้างแล้วก็พี่กันก็มีงานของตัวเองนะคะเราก็มีการคุยกันว่าจะเอายังไงแต่ก็ไม่ได้มีอัปเดตอะไรค่ะมีแค่การแบบถามว่าจะเอายังไงกันมากกว่าแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครทำอะไรนอกจากพี่แซมที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไปแล้วบางส่วนค่ะที่มินทราบอยากถามว่าอันนี้เขาเป็นคนที่ออกมาแถลงเองหรือว่ามีการกดดันจากพวกเหล่าดาราหรือพวกที่เป็นเซ็นสัญญาของเขาเพื่อต้องการให้ออกมาแถลงมินไม่ทราบนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีการโพสต์มินไม่ได้มีการติดต่อแล้วแต่ว่าตัวมินเองเนี่ยแจ้งว่าต้องมีการแถลงข่าวตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องโดยตรงกับบริษัทแล้วไม่ใช่ขอบเขตหน้าที่อะไรที่มินรับทราบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเลยมินไม่เคยมีทีมมินไม่เคยมีดาวไลน์มินไม่เคยมีสิทธิ์ที่จะชวนใครด้วยซ้ำมินต้องวางตัวเป็นกลางตลอดเวลาที่อยู่ในบริษัทค่ะไม่มีสิทธิ์เข้าข้างบอสคนใดคนหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยมินต้องวางตัวเป็นกลางให้มากที่สุดเห็นว่าพี่มินจะเข้าไปแจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าจะเข้า
คือตอนนี้เอกสารที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วล่ะนะก็อาจจะเป็นอาทิตย์หน้านี่แหละครับเพราะเสาร์ที่นี้เป็นวันหยุดก็คงไม่สะดวกนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจันทร์อังคารนี่แหละครับได้เห็นไปแน่นอนนะครับแล้วก็ทางคุณมินก็พร้อมที่จะไปนะแล้วก็อาทิตย์ถัดไปนู้นเขาก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศอันนี้ก็เราต้องให้เสร็จก่อนที่เขาจะเดินทางทุกอย่างให้พนักงานสอบสวนได้รับทราบข้อที่จริงทั้งหมดนะครับจากคุณมินครับเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับมินโดยตรงค่ะแล้วก็มินก็พยายามตรวจสอบการรับงานอย่างรอบคอบซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่ทำมาเกือบ20ปีนะคะแล้วก็ยังไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยค่ะไม่เคยมีปัญหามีทีมที่สกรีนมีผู้จัดการไปเจอก่อนครั้งแรกแล้วค่อยมีมินณวันนี้เราก็รู้สึกว่าเป็นบทเรียนค่ะเป็นบทเรียนให้เราได้รู้ว่าเราเป็นคนของประชาชนค่ะแล้วเราจะทำอะไรอ่ะมันมีผลกับประชาชนโดยตรงตัวมินเองได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะเต็มๆในทุกๆเรื่องแต่วันนี้มินอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นในการรับงานต่อไปค่ะแล้วก็รวมถึงการสกรีนคำพูดแม้จะมีคนเอามาให้ดูเนาะเราอาจจะต้องไม่รู้นะคะว่ามันต้องสกรีนเชิงลึกยังไงเพราะเราก็สกรีนทุกคำแล้วไม่มีการโอเวอร์เคลมไม่มีการพูดอะไรเกินจริงนี่คือสิ่งที่มินยึดมั่นมาตลอดบางครั้งเขาให้พูดมินก็ไม่มีพูดนะคะมินก็คือมันไม่ได้จริงๆมินต้องให้เกียรติผู้บริโภคและพูดความจริงทั้งหมดจะไม่มีการพูดว่าแบบเวอร์เกินจริงอะทำแล้วจมูกโด่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีค่ะจริงๆมินก็ยังไม่ได้เห็นข่าวที่เกิดขึ้นนะคะเพราะวันนี้ก็เตรียมที่จะออกมาแถลงข่าวแต่ว่ามินยินดีเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่ามินเองก็ต้องการยืนยันความบริสุทธิ์ใจและเอาข้อมูลเนี่ยมาช่วยกับเจ้าพนักงานในทุกภาคส่วนแล้วก็ยืนเคียงข้างผู้เสียหายค่ะผู้เสียหายทุกคนที่ได้รับผลกระทบมินเข้าใจนะคะก็อย่างที่มินพูดเมื่อกี้ค่ะว่ามินไม่มินพร้อมที่จะเข้าไปเร็วที่สุดเลยเนาะเราไปเองค่ะคืออย่างนี้นะก็เสาร์ที่นี่ไม่สะดวกแน่นอนเพราะตำรวจเขาไม่สะดวกหรอกจันทร์หรืออังคารแน่นอนอาจจะเป็นวันจันทร์ตอนนี้เดี๋ยวประสานงานกันก่อนนะฮะจันทร์กับอังคารนี่แหละครับก็อันนั้นเราไม่อยู่ในความคาดหมายของเราแต่เราพร้อมที่จะไปให้การถ้าจะไปวันนี้เลยเอกสารยังไม่ครบถ้วนนะซึ่งต้องการให้ครบทุกอย่างครับคือเราจะต้องดูคลิปต่างๆที่ทางคุณมินได้ออกไปเราต้องก๊อปต้องมีรายละเอียดในคลิปนั้นเพื่อไปให้พนักงานสอบสวนว่าเราทำคอนเทนต์นี้มีเจตนายังไงทำเพื่ออะไรแล้วก็ในขอบเขตงานของเขามากน้อยแค่ไหนนั่นแหละครับคือสิ่งที่ใช่ครับแต่ละชิ้นใครเก็บคะเรายังไม่ได้เก็บค่ะก็คือเนี่ยพอเกิดเรื่องก็คือต้องตามเก็บทั้งหมดแล้วค่ะคลิปที่เกิดขึ้นในข่าวอะค่ะใช่โหมินจำไม่ได้เลยค่ะจะมันแบบคือมันมีคือเขาจะคุยผ่านเลขามินเนาะเลขามินก็จะสกรีนแล้วมินก็ถึงเข้าไปรับงานมีตารางเวลามันมีตารางเวลาอยู่แล้วครับเช่นเดือนนี้เขาเหลือว่าถ่ายคอนเทนต์วันนี้เลยค่ะจะบอกถ่ายโฆษณาวันนี้ไปประชุมวันนี้ไปสอน TikTok วันนี้อะไรเงี้ยเราก็จะมีตารางเวลาที่เขาให้มาว่าเดือนนี้คุณไปทำอะไรให้ฉันบ้างอะไรเงี้ยนะครับคือเท่าที่ดูแล้วเนี่ยทางคุณมินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นแม่ขายไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีการเชิญชวนประชาชนให้เข้ามาอะไรไม่มีนะครับเพียงแต่ทำหน้าที่ตามสัญญาก็คือสื่อสารองค์กรที่ว่าที่พูดไปอย่างสั้นๆเนี่ยนะครับนะแค่นั้นเองนะครับซึ่งจะผิดจะถูกอย่างไรเนี่ยก็ให้อยู่กับพนักงานสอบสวนกระบวนการยุติธรรมซึ่งเขายินดีทั้งหมดอยู่แล้วครับกังวลไหมคะที่วันนี้มีข่าวออกมาว่ามีการ
พรบคอมถ้าจะดูจากพรบคอมมันต้องเป็นการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่เราไม่ได้เป็นคนนำเข้าไปเขาไม่เป็นคนนำเข้านะครับซึ่งมันจะเท็จหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับถ้ามินนะคะตอนนี้มินอยากเจอผู้เสียหายนะคะคือมินไม่มีโอกาสได้เจอเขาเลยมินไม่มีโอกาสได้ฟังจากปากเขาเลยคือมินได้ยินอีกทีเนี่ยก็ผ่านการตัดสินที่อยู่ในโซเชียลทั้งหมดแล้วมินไม่เคยได้ทราบเรื่องมาก่อนเลยค่ะถ้ามินทราบอะมินอยากคุยกับเขานะคะพร้อมค่ะมินเข้าใจนะคะมินเข้าใจทุกๆคนที่เห็นภาพนั้นออกไปแล้วก็คือกว่าเรื่องมันจะเดินทางมาถึงวันนี้ตัวมินเองก็เสียใจเนาะที่มีคนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะมินก็อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะโดยการก็อย่างที่มินแจ้งไปเนาะว่ามินขอยุติสัญญากับบริษัทดีไอคอนแล้วก็พร้อมที่จะยืนอยู่ตรงนี้ไม่หนีไปไหนค่ะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็พร้อมที่จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในมือเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะมินสร้างตัวเองมาวันนี้เกือบ20ปีไม่เคยมีข่าวเสียหายเลยแล้วก็ที่บ้านมินทำธุรกิจด้วยความสุจริตมา30กว่าปีที่บ้านมีธุรกิจอสังหาตัวมินเองอ่ะมีทางเลือกนะคะมินไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเองหรือชื่อเสียงที่ตัวเองสร้างมาแลกกับอะไรที่มันหมิ่นเมต่อจริยธรรมและกฎหมายถ้ามินรู้ว่าวันนี้มีผู้เสียหายแม้แต่คนเดียวมินก็ไม่ร่วมงานตั้งแต่แรกเหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นบนบิลบอร์ดค่ะว่าบริษัทเองก็ขึ้นบิลบอร์ดได้ทั่วประเทศและมีพรีเซนเตอร์หลายคนก่อนหน้ามินที่มีความน่าเชื่อถือณวันนั้นมินยืนยันได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะว่าไม่เคยมีข้อมูลในเชิงลบมาเข้าหูมินแต่ณวันนี้เมื่อมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมินยืนยันค่ะว่ามินไม่ใช่หุ้นส่วนไม่ได้มีการลงทุนร่วมกับบริษัทแต่อย่างใดค่ะถ้าลองเป็นพี่ๆลองคิดภาพตามแล้วอยู่ในจุดมินน่ะจะเอาตัวเองไปแลกไหมคะมันคุ้มไหมอ่ะมันคุ้มไหมกับสิ่งที่มินสร้างมาทั้งหมดเพื่อเงินเท่ากับค่าพรีเซนเตอร์ที่เราได้รับปกติทั่วไปไม่ได้เป็น10ล้านกว่าหลาย10ล้าน100ล้านอย่างที่คนพูดกันเลยถ้ามินได้อย่างนั้นมินต้องรวยไปแล้วไหมคะตอนนี้แต่ตอนนี้ยังทำงานปกติอยู่เลยรายละเอียดตรงนี้ขอให้เอาไปให้พนักงานสอบสวนนะครับยังต้องดูอีกทีเพราะมันในรูปของบริษัทนะครับผมยังไม่ได้เช็คดูเลยนะครับมันเข้ามาแต่มันเป็นรายละเอียดนะเป็นรายละเอียดอันนี้ต้องขออนุญาตนิดนึงเป็นรายละเอียดคือถ้ามันมีผลกับรูปคดีอะค่ะเราให้เจ้าพนักงานตรวจสอบดีไหมคะไม่เป็นร้อยล้านไม่เป็นไรเอาเป็นว่าไม่เป็นร้อยล้านไม่เป็นหลายสิบล้านครับเป็นแค่ค่าตัวพิเศษเติมอืมมินขออีกทีได้ไหมคะสรุปสั้นๆคือว่าเราไม่ได้เป็นคนบังคับให้คุณเข้ามาร่วมกับธุรกิจนี้แต่พวกคุณร่วมเองแต่พอวันนี้มันขายไม่ได้คุณกลับมาเรียกเหมือนกับมีคนในองค์กรพูดหรือใครพูดว่าประมาณว่าไม่ได้บังคับให้ซื้อของคุณซื้อเองคุณขายไม่ได้ที่ไงที่คุณนี่พูดอย่างนี้มินไม่เห็นด้วยนะคะคือมินอยากให้คุยกันดีๆคือคนเราอ่ะถึงแม้ตอนนี้จะไม่ได้ร่วมงานกันแล้วอ่ะแต่คนเราก็เคยเป็นพาร์ทเนอร์กันเคยร่วมงานกันมีอะไรควรจะคุยกันดีๆแล้วหาทางแก้ไขร่วมกันเนาะคือ
วันนี้บริษัทก็บอกว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนาะพอเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นอ่ะมันก็ควรจะช่วยเหลือกันแล้วก็ฟังกันให้มากขึ้นค่ะเราไม่รู้หรอกว่าทางกฎหมายถูกหรือผิดเพราะยังไม่ได้มีการตรวจสอบถูกไหมคะแต่ในเชิงจริยธรรมและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน่ะเกิดน้ำท่วมเรายังช่วยเหลือกันโควิดเรายังช่วยเหลือกันนะคะวันนี้มีคนไม่มีข้าวจะกินน่ะหรือเดือดร้อนน่ะเราช่วยเหลือกันได้ไหมอ่ะมินว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายค่ะตอนนี้มินว่ามันเป็นเรื่องของจริยธรรมจรรยาบรรณที่เราจะให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ค่ะคือระหว่างที่เราทำงานร่วมกันเราไม่ได้พบกันบ่อยเลยนะคะระหว่างที่เราร่วมงานกันบางทีเราเจอกันแค่ถ้าส่วนตัวจริงๆนะคะมีแค่ในงานวันเกิดที่มินเห็นในคลิปอะค่ะที่ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แค่นั้นเพราะมินไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิดของเขาที่งานที่เชิญนะคะตัวมินเองก็เลยแบบเหมือนแค่ไปแสดงความยินดีณวันนั้นขอบคุณค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ